สวัสดีครับแคโครลัสหนต้องรู้ในคลิปนี้มาหาลิมิตกัน1ข้อลิมิต x เข้าใกล้1นะึตัวบนนี้ x กำลังสองลบหคูณกับ sin ของไพ x ทั้งหมดยกกำลังสองตัวหารคือ x กำลังสลบส x กำลังสบวกส x ลบนะการหาลิมิตตัวนี้นะจะใช้ทฤษฎีบทโลพิทอลก็จะยุ่งยากนะ ก็แนะนำให้ใช้ทฤษฎีบทนะ่ะลิมิต s ซ n เซตาส่วนเซตาเมื่อเซตาเข้าใกล้ศูนมีค่าเป็น1แล้วก็การแยกตัวประกอบตัดกันอ่ะมาดูวิธีทำจากโจทย์นะเราก็มาดูว่าดึงพจน์ของ s ซ n ออกไปก่อนตัวบนนี้แยกแฟกเตอร์ได้ง่ายคือ x บวกหคูณ x ลบหตัวล่างนั้นนะ่นะนีการแยกแฟกเตอร์ก็คือลองแทนค่า x เป็ 1, นหะนึ ตัวส่วนเป็นศูนย์ก็แปลว่า x บวกหนึ่งเป็นตัวประกอบหนึ่งตัวแทนค่า x ท่ากลบหนึ่งตัวส่วนก็ศูนย์อีกก็แปลว่ามี x บวกหนึ่งกับ x ลบหนึ่งเป็นลากพบตัวประกอบสองตัวแล้วเอาตัวประกอบสองตัวนั่นแหละไปหารสังเคราะห์หรือหารยาวก็ได้เนี่ยก็จะพบพหุนามดีกรีสองซึ่งแยกแฟกเตอร์ได้ง่ายเนี่ยพอแยกแฟกเตอร์เสร็จแล้วนะ x บวกหนึ่งตัดกันไป x ลบตัดกันไปเหลือเท่านี้เนี่ยเอามารวมกันเป็นชิ้นเดียวละเนี่ยแต่ sin pi x ทั้งหมดกำลังสองมันคือ sin ของ pi คูณ x ลบหทั้งหมดกำลังสองอันนี้ก็ใช้เอกลักษณ์ตรีโกณเรียงกันในชั้นมอบปลายเนี่ย sin pi คูณ x ลนนบหกระจายนยีตัวนี้ก็สลับที่ก็ลบมาอยู่ข้างหน้าเนี่ย pi ลบเซตาได้เซตานี่สูตรที่เรียงกันในชั้นมอบปลาย แต่พอยกกําลังสองเครื่องหมายลบก็าหายไปก็แปลว่าของชิ้นเนี้ยนะมันเท่ากับของชิ้น,นเราก็มองโครงสร้างเลยนะไซน์เซต้าส่วนเซต้าเนี่ยเอ็กเข้าใกล้หนึ่งก็หมายถึงเอกลบหนึ่งเข้าใกล้ศูนย์พอเอกลบหนึ่งเข้าใกล้ศูนย์พายคูณเอกรบหนึ่งเข้าใกล้ศูนย์เนี่ยพาริมิตไซน์เซต้าส่วนเซต้าเมื่อเซต้าเข้าใกล้ศูนย์มีค่าเป็นหนึ่งยกกำลังสองก็เป็นหนึ่งลิมิตตัวนี้ก็เลยมีค่าเป็นพายกำลังสอง นะสนใจการพิสูจน์นะก็ไปดูได้นะลิมิตไซด x เส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้0ย์ลิมิตมีค่าเป็น1เอาละนะข้อนี้ก็แนะนำให้ใช้เอกลักษณ์ตรีโกณนะแกนแยกแฟกเตอร์ธรรมดาไม่แนะนำให้ใช้กฎโลปิทอลนะเพราะเวลาหาอนุพันธ์จะมีไซด์คอสที่อาจจะยุ่งยากแนะนำแยกแฟกเตอร์แล้วก็เอกลักษณ์ตรีโกณพบกันใหม่คลิปต่ตอไปนะแคลคูลัสหนึ่งต้องรู้ สวัสดีครับ